สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อย,ออยใหม่ๆม,ม,มาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงเขียวหวานกุ้งใส่มะเขือยาวค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมที่จะไปทาได้เลยค่ะ ก็มีนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกุ้งขาวนะคะไส์ใหญ่นะคะประมาณนะคะแปดถึงสิตัวอันนี้ความมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะะเลยค่ะมะเขือยาวประมาณ4ี่ลูกนะคะพี่การได้หั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือเรียบร้อยแล้วประมาค่ะเป็นกะทิสําเร็จรูปอัมพาวาห้าร้กรัมนะคะแล้วก็เป็นพริกแกงเขียวหวานประมาณ150กรัมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ด จะเพิ่มเติมก็ได้นะคะพริกออนเขียวแดงก็ประมาณสักสามสี่เม็ดเนาะหั่นบางๆอะไรใบโหระพาอุ้ยต่ายเืมเรียกไม่ถูกหนึ่งถ้วยนะคะน้ำปลาค่ะประมาณสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นซอสปรุงรสฝากเขียวอีกสองช้อนโต๊ะค่ะต่อมานะคะ,ะเราก็ใส่ผงปรุงรสสองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงนี้เราสามารถเพิ่มหรือลดปรดิมาณได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆกน็เพื่อนๆนก็ลองชิมดูก่อนเอารสที่เราชอบได้เลยค่ะมะเขือยาวแล้วก็เวลาเราหัน่นเราก็ต้องแช่น้ำเกลือเนานะจะได้ไม่ดำนะคะ,ะเราก็เอากะทิใส่หม้อนะคะกะทิสําเร็จรูปแล้วก็เติมน้ำไปประมาณ5้าอยกรัมนะคะอันนี้พี่การจะใส่ไปประมาณเอแป ก่อนแล้วก็เหลือไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นตกะทิสำเร็จรูปนะเอาไว้ผัดกับพริกแกงขั้นตอนนี้เราก็เคี่ยวกะทิสำเร็จรูปนะให้เดือดนะคะพอเดือดได้ที่เดี๋ยวเรายกลงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดพริกแกงเขียวหวานเนาะเราจะทำเหมือนอ,อแกงโบราณก็คือเคี่ยวกะทิที่พิการเคี่ยวกะทิก็คือว่าให้อุณหภูมิความร้อนเขาเ ถึงท้องจะได้มีเสียเสร็จสับเรียบร้อยก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ผัดพิแกงเขียวหวานของเรานะเราจะต้องผัดพิแกงเขียวหวานให้สุกหอมก่อนแล้วเราก็ใส่กะทิสำเร็จรูปที่เหลือลงไปผัดต่อนะคะ เราต้องใช้น้ำมันพืชเพื่อช่วยในการให้เขาขึ้นเงาแต่ถ้าเป็นมะพร้าวสดนะคะเราก็ใช้หัวกะทิผัดได้เลยค่ะเราก็ค่อยๆเติมนะคะค่อ,คอยๆกเติมกะทิลงไปค่ะผัดให้สุกหอมเลยนะคะรอเดือดสักคู่ ผัดไปเรื่อยๆนะคะอพอขึ้นเงาได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะยกออกจากเตาแล้วก็เอากะทิามาแทนแล้วเราก็เอาพริกแกงเขียวหวานนะคะถ่ายใส่หมอ้อตอนนี้เรารอให้เขาขึ้นเงานะพี่การก็ตัดคลิปมาให้ดูเสร็จแล้วเราก็เอาพริกแกงเขียวหวานใส่ในหม้อเลยค่ะที่เรา,าตั้งไฟไว้เมื่อคู่เคี่ยวไว้เนาะ ใส่ให้หมดนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นเงาขึ้นมาทันทีเลยใส่เลยค่ะน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ลองชิมเอารสที่เราชอบก่อนเนาะเดี๋ยวเดือดอีกสักคู่พี่การก็จะใส่กุ้งลงไปก่อน กุ้งตัวใหญ่ๆใส่ลงไปเลยค่ะของเพื่อนๆมีไซส์ไหนก็ใส่ได้หมดนะคะอะพอดีวันนี้พี่การมีกุ้งไซส์ใหญ่ถามว่าทําไมพี่การใส่กุ้งไปก่อนเพราะว่าเราเป็นการเหมือนลักษณะการรวกกุ้งนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่มะเขือไปถ้าเราใส่ไปพร้อมกุ้งเนี่ยกุ้งเขาจะแข็งไม่อร่อยอแล้วก็เหี่ยวแบบไม่น่าทาน อันนี้พอสุกสักประมาณแปดสิบเปอร์เซนพี่กันก็ตักใส่พักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดีวพี่การก็จะใส่มเมะเขือยาวลงไปนะกุ้งเขาก็จะไม่เหนียวน่าทานนะใส่เลยค่ะมะเขือยาวนะคะเห็นไหมคะถ้าเราแช่น้ําเกลืออ่ามะเขือก็จะไม่ดำอ่าเราก็พอมะเขือสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็เอากุ้งที่เราเอาขึ้นจักตักใส่ถ้วยไว้ใส่ลงไปอ่ะ แล้วเราก็กดเข้าลงนิดนึงตามด้วยนะคะพริกอ่อนเขียวแดงใส่ลงไปค่ะแล้วก็กดให้เข้าจมนะพอเดือดอีกสักคู่เราก็ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะ เอาทับพ,พีนะคะกดใบโหระพาให้จมนะคะไม่คันไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะดําไม่น่าทานอ่าประจมได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนค้เนาเห็นไหมคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะคะนี่ทานกับข้าวสวยนะคะหรือว่าจะทานกับขนมจีนนะคะโอ้โหอร่อยสุดฟินเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะอืม กุ้งตัวโตๆว,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 ว้าวเห็นไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงเขียวหวานกุ้งมะเขือยาวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ